ถ้าคุณกำลังเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือมีเพื่อนมีญาติที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่ขอให้ดูคลิปนี้จนจบนะคะเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายแล้วเธอสามารถหายได้โค้ชนาตาลีอยากนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแชร์ให้พวกเราฟังเราจะได้มีความหวังแล้วก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร7ข้อที่ผู้หญิงคนนี้ ฟื้นขึ้นมาแล้วหายจากมะเร็งได้และนำเจ็ดข้อนี้มาบอกพวกเราให้เราปฏิบัติตามเธอชื่อแอนิต m าโมจานิเธอเป็นชาวอินเดียที่มาทำงานที่ฮ่องกงวันหนึ่งเธอก็ตรวจเจอนะคะจับที่คอเจอก้อนมะเร็งขึ้นมาแล้วเธอไปตรวจปรากฏว่าช็อกหมอบอกเธอว่าเธอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเท่านั้นไม่พอหมอบอกว่าเธอเป็นระยะสุดท้ายแต่ เธออยากจะบำบัดด้วยตัวของเธอเองเธอไปศึกษาหาความรู้ทุกวิธีทางที่เขาบอกว่าสามารถบำบัดมะเร็งได้เธอทำทุกอย่างที่เธอศึกษามาแต่ภายในเวลาสี่ปีที่เธอบำบัดด้วยตัวเองมันไม่ไดีขึ้นเลยมันมีแต่แย่ลงแล้วในที่สุดก้อนมะเร็งของเธอที่ต้นคอก็ใหญ่ขึ้นเท่ากับลูกกอล์ฟจนกระทั่งวันหนึ่ง เธอถึงขนาดที่ว่าร่างกายของเธอไม่ดูดสารอาหารอะไรอีกแล้วเธอน้ำหนักลดลงเหลือแค่85ปอนด์ซึ่งก็คือประมาณ38กว่ากิโลกรัมเท่านั้นเองร่างกายเธอไม่ดูดซึมอาหารแล้วยิ่งไปกว่านั้นหมอบอกว่ามะเร็งลามไปทั่วตัวแล้วแล้วที่ปอดของเธอก็มีน้ำท่วมปอดด้วยตอนนั้นเธอพร้อมเหลือแต่กระดูกหมอบอกเธอว่า เธอจะมีเวลาอยู่ได้แค่3เดือนเท่านั้นเองแอนนิตาบอกตัวเองว่ามันไม่จริงมันเป็นเพียงแค่การฝันร้ายเท่านั้นที่หมอบอกเธออย่างนั้นนั่นคือเมื่อปีคศ2006พอวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเธอเริ่มอาการแย่ลงมากๆเลยถึงขนาดต้องเข้าห้องฉุกเฉินแล้วเธออยู่อาการขั้นโคมา่าเธอนอนไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ปวดอย่างทรมานมากๆเลย จนหมอต้องให้ยาหมอร์ฟินตลอดเพื่อที่จะให้เธอนอนหลับได้แล้วก็ลดอาการปวดแต่ว่าเธอไม่รู้สึกตัวแล้วพอวันรุ่งขึ้นวันที่สองกุมภาหมอเริ่มบอกญาติของเธอว่าเธอกำลังจะตายคงไม่มีความหวังแล้วเพราะว่าร่างกายของเธอไม่ตอบสนองแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าจิตของเธอได้ออกจากร่างแล้วเธอบอกว่าตอนที่เธอออกจากร่างมันเป็น ความรู้สึกที่เบาสบายเหมือนมีใครมาอ้อมกอดเธอไว้เป็นความอบอุ่นเป็นความรักแล้วเธอก็ถูกโดดเข้าไปอีกพบพบหนึ่งที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรักมันเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขแบบบอกไม่ถูกเลยแต่ในขณะเดียวกันเธอก็มองเห็นร่างของเธอที่ หมอกำลังปั๊มหัวใจแล้วก็มีสายยางสารพัดทั้งพยาบาลที่จะช่วยชีวิตเธอให้ได้เธอมองเห็นทุกอย่างรู้ว่าหมอพูดอะไรรู้ทุกคนพูดอะไรแล้วเธอมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยเธอเห็นแม้แต่กระทั่งพี่ชายของเธอซึ่งกำลังกาลังจะขึ้นเครื่องบินเพื่อมาดูเธอก่อนเธอตายในใจของเธอก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆเธอยังไม่น่าตายนะเพื่อที่เธอจะได้พบกับพี่ชายก่อน เธอหลุดไปอยู่อีกภพหนึ่งเหมือนเธอบอกว่าเธอเหมือนกับอยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งระหว่างสองภพนี้แล้วในอีกโลกหนึ่งนั้นอีกภพหนึ่งนั้นเต็มไปด้วยความรักแล้วเธอก็พบพ่อของเธอซึ่งจากไปเสียชีวิตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเธอไม่เห็นร่างของพ่อแต่เป็นความสัมผัสที่เธอรู้ได้ว่านี่พ่อของเธอ พ่อ,องเธอกระซิบเบาๆว่าอันิตายังไม่ถึงเวลาของเธอเลยนะเธอต้องกลับไปเธอได้สัมผัสความรักแท้จริงจากพ่อการให้อภัยจากพ่อแล้วเธอก็ให้อภัยพ่อแล้วเธอก็รู้สึกสัมผัสได้ความรักที่เธอให้พ่อเธอบอกว่าในสมัยที่เธอเป็นเด็กเธอทะเลาะก,กับพ่อบ่อยมากเพราะว่าความวัฒนธรรมของเธอเนี่ย จะต้องถูกบังคับให้แต่งงานแล้วเธอก็มีปากสียกับพ่อตลอดไม่ลงรอยกันแล้วเธอเถียงกับพ่อถึงขนาดที่หนีออกจากบ้านเธอเสียใจมากที่ทำให้พ่อเธอผิดหวังตั้งแต่เป็นเด็กความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่เธอมีตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เก็บเอาไวล้ลึกๆเป็นความโกรธความเกลียดที่อยู่ในใจตั้งแต่นานแล้วเธอ รู้สึกได้ว่าสาเหตุการเป็นมะเร็งของเธอคืออะไรเธอรู้ถึงกระทั่งว่าทำยังไงถึงจะให้หายจากมะเร็งได้ด้วยสิ่งที่ประหลาดใจมากเลยคือเธอบอกว่าเธอเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุมีผลไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญแล้วสิ่งที่เธอเคยเป็นมาในอดีตนั้นเธอเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้แสงสว่างพาเธอไป เห็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะเป็นเป็นแสงเป็นสีเธอรู้สึกว่าเต็มไปด้วยความรักเธอไม่อยากกลับมาในโลกปัจจุบันเลยเพราะอีกโลกหนึ่งมันสวยงามเต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอบอกว่าในภพนั้นไม่มีาศาสนาไม่มีการแบ่งแยกชนชนั้นไม่มีรวยไม่มีจนไม่มีการแบ่งแยกสีผิวทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยแล้วทุกคนสื่อด้วยจิต มันเต็มไปด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขแต่พ่อของเธอกระซิบบอกเธอว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเลือกมาเลือกว่าเธอจะไปที่ไหนเธอตัดสินใจที่เธอจะเลือกกลับมาในโลกปัจจุบันเพราะเธอรู้ว่าเธอจะต้องมาทำอะไรรู้ว่าเธอคือใครแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกเธอว่าอนิตาตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอเป็นใคร ถ้าเธอตัดสินใจกลับเข้าร่างของเธอร่างกายจะเยียวยาได้เองเมื่อเธอตัดสินใจเลือกที่จะกลับมาร่างของเธอเท่านั้นในเวลานั้นเองเธอก็กระพริบตาขึ้นมาเลยหมอและพยาบาลทุกคนตกใจว่าเธอสามารถฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าเธอถึงขั้นโคม่าที่ไม่หายใจแล้ว เธอฟื้นขึ้นมาลืมตามาแล้วเธอบอกว่าเธอไปพบพ่อของเธอมาที่เสียไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหมอบอกญาติญาตว่าอย่าพึ่งดีใจเพราะว่าเธอยังอยู่ในขั้นโคม,มา่าและที่เธอมีอาการแบบนี้คือการจิตหลอนเพราะยาที่หมอให้จิตของเธอยังไม่มั่นคงอาการของเธอยังไม่มั่นคงยังไม่ปลอดภัยเธอจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่อนิตากลับพูดบอกหมอว่าเอะหมอหมอไม่ใช่เหรอที่เป็นคนเอาน้ำออกจากปอดให้เธอเมื่อตอนตีสี่หมอประหลาดใจมากว่าเธอรู้ได้อย่างไรในเมื่อเธอหมดสติยิ่งไปกว่านั้นเธอพูดกับสามีของเธอว่าหมอคนนี้บอกกับสามีว่าให้ทำใจเพราะว่าเธอจะไม่รอดแน่แล้วสามีงง,งมากว่า เธอรู้ได้อย่างไรเพราะว่าหมอพูดกับสามีแค่สองคนแล้วไม่ได้อยู่ในห้องณตรงนั้นแต่ไปพูดข้างนอกห้องที่อื่นแล้วเธอก็บอกด้วยว่าพี่ชายของเธอกําลังนั่งเครื่องบินมาหาเธอทุกคนประหลาดใจมากว่าเธอรู้ได้อย่างไรเพราะว่าเธอหมดสติอยู่หมอทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าเธอไม่มีทางรอดแต่เธอรอดมาได้หมอพิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่มีหมออยู่คนหนึ่ง ที่เป็นหมอที่รักษาเธอบอกเธอว่าไม่ใช่มีอนิตาคนเดียวที่เป็นแบบนี้ที่กำลังจะใกล้าตายหรือว่าตายไปเพือกหนึ่งแล้วแล้วไปอีกพบหนึ่งแล้วฟื้นขึ้นมามันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่คล้ายกับเธอพูดเหมือนกันเลยมีหลายคนที่เป็นแบบนี้แล้วหมอคนนี้ก็เชื่อเธอทุกอย่างที่เธอพูดภายในเวลาไม่กี่วันก้อนมะเร็งของอนิตาเริ่มฝอลงเล็กลง หมอไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วร่างกายของเธอก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันอนิตตาบอกว่าเธอรู้ว่าร่างกายของเธอเยียวยาได้ตั้งแต่เธอไปพบพ่อของเธอแล้วก็อยู่อีกพพหรือมาเธอให้อภัยทุกคนให้อภัยพ่อให้อภัยทุกอย่างรวมทั้งตัวเธอเองด้วยแล้วเธอได้สัมผัสกับความรักอย่างแท้จริง มันเป็นยาที่พิเศษที่สุดแล้วภายในเวลาไม่กี่วันก้อนมะเร็งของเธอเริ่มเล็กลงแล้วภายในเวลาแค่สมอาทิตย์ครึ่งที่โรงพยาบาลก้อนมะเร็งของเธอยุบหมดเธอไม่มีมะเร็งแล้วหมอประหลาดใจมากหมอพิสูจน์ไม่ได้หมอตอบไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หมอก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ภายในเวลาหอาทิตย์ตั้งแต่เธออยู่โรงพยาบาล เธอหายเป็นปกติดีจนหมอประหลาดใจแต่หมอต้องอนุญาตให้เธอกลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมต่อมาข่าวนี้ก็รู้ไปถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็มาสัมภาษณ์เธอเธอให้การสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แล้วทางสำนักพิมพ์อยากจะสัมภาษณ์หมอคนนั้นที่เห็นด้วยกับเธอแล้วก็เชื่อเธอทุกอย่างปรากฏว่าพอถึงเวลาสัมภาษณ์จริง หมอไม่ยอมบอกอะไรเลยแล้วก็หมอไม่ได้บอกว่าเชื่อหมอไม่พูดอะไรเลยหลายปีต่อมาเธอกลับไปถามหมอคนนั้นว่าทําไมทําไมหมอไม่ถึงพูดความจริงออกมาทําไมหมอไม่พูดเหมือนตอนที่พูดกับเธอเชื่อเธอทุกอย่างแล้วหมอตอบว่าพูดไม่ได้บอกไม่ได้ความเป็นจริงแบบนั้นเพราะว่าถ้าหมอพูดความเป็นจริงขึ้นมามันจะทําให้หมอนะ่ยดูตลกมากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แล้วยิ่งไปกว่านั้นหมอก็อาจจะโดนปลดแล้วก็ต้องสูญเสียใบยประกอบการแพทย์ด้วยเรื่องการที่จิตวิญญาณของเราไปอีกพบหนึ่งนั้นตอนนี้นะคะดร์บรูซลิปตันได้พยายามทำงานวิจัยให้วิทยาศาสตร์ยงมาพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นคือควนตั้งฟิสิก์ว่ามันมีจริงดร์บรูซลิปตันคือคนที่ทำงานวิจัยเรื่องเรื่องสเต็มเซลล์ แล้วพบว่าสิ่งที่เนื้อเซลล์ของเราเนื้อยีนของเราก็คือ epigenetic cells เป็นเซลล์ที่ควบคุมร่างกายแล้วก็ควบคุมเซลล์ของเราทุกอย่างในร่างกายมันเหนือยิ่งกว่ายิ่งกว่าจิตใจของเราก็คือจิตวิญญาณของเราเกิดมาจากความเชื่อดรบรูซลิตันยังพูดไว้อีกว่าจริงๆแล้วเชื้อมะเร็งยีนมะเร็ง่งะจริงๆแล้วมันไม่มี มันเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยเกิดจากอาหารพฤติกรรมแล้วก็ความเครียดความเชื่อของเราทํายังไงจะทําให้มะเร็งหายได้เราจะต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จริงๆแล้วทุกคนมีเซลล์มะร็งอยู่ในตัวดรบรูลิปตันบอกไว้ว่า ตัวเราก็เปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนฮาร์ดแวร์แล้วมะเร็งเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับซอฟ์แวร์ที่มันนั่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าไม่มีใครไปเปิดสวิตช์ให้มันทำงานมันก็จะไม่กระจายออกมาเป็นเชื้อมะเร็งไม่ทำร้ายเราแต่ว่าเราอะถูกปลุกฝังความเชื่อผิดๆแล้วก็เรียนมาผิดๆว่าถ้าเรามีเชื้อมียีนจากกรรมพันธุ์ที่เป็นมะเร็งเราจะเป็นมะเร็งตาม คำพูดเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ความเชื่อเหล่านี้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เราได้ยินซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ำอีกจากโซเชียลมีเดียจากสื่อต่างๆมันอยู่ในหัวเราว่าถ้าเราเป็นมะเร็งแล้วเราจะตายถ้ามีญาติเป็นมะเร็งแล้วมันจะเป็นกรรมพันธุ์ถ้าพ่อแม่เป็นมะเร็งแล้วเราจะเป็นมะเร็งตามสิ่งเหล่านี้มันตอกย้ำเราเรื่อยๆจนทำให้เกิดเป็นความเชื่อ พรความเชื่อเกิดขึ้นมานั่นแหละคือ epigenetic เซลล์สามารถสั่งเซลล์ของเราให้เป็นไปตามที่เราคิดได้เห็นไหมคะว่านี่คือ epigenetic Cell มีอำนาจมีพลังมากขนาดไหนแล้วด r Bruce ร์บรูซลิปตันก็พิสูจน์พิสูจน์หลายรอบให้เราเห็นกันแล้วจากงานวิจัยคนพบว่าคนส่วนใหญ่เลยนะที่ไปรักษากับหมอที่ไม่ได้แบบบาดเจ็บมีอุบัติเหตุอะไรมา เกิเกิดจากความเครียดโอ้โ oh, ห90%เปอร์ซ็นเป็นเพราะความเครียดทำให้เราเกิดโรคต่างๆไม่ใช่แค่โรคมะเร็งอย่างเดียวด้วยมันเยอะมากมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจิตของเราเป็นตัวควบคุมโรคที่เราเป็นอยู่เช่นเดียวกับโรคมะเร็งแล้วทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงจะแก้ไขจิตวิญญ,ญาณตรงนี้แล้วก็โปรแกรมจิตใหม่ได้อย่างไรรอฟังให้จบนะคะ ดรบรูซลิปตันมีคำแนะนำแล้วอานิตาฟื้นขึ้นมามีคำแนะนำให้เราด้วยถ้าเราอยากจะแก้ไขจิตวิญ,ญญาณของเราได้เราจะต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นความบังเอิญทุกอย่างมีเหตุมีผลแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราชีวิตเราเราต้องการอะไรแล้วเราจะต้องทำสิ่งที่เราอยากได้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ทีนี้ดรบรูซลิปตันตั้งคำถามอย่างหนึ่ง คุณเคยไหมคะว่าคุณซื้อหนังสือหลายเรื่องมาอ่านเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือคุณไปโรงเรียนมาเรื่องเรียน NLP การปรับจิตใจปรับอารมณ์อ่านหนังสือมาสารพัดเลยแล้วคุณก็ยังไม่เปลี่ยนคุณก็ยังเป็นคนเดิมยังเหมือนเดิมเลยทำไมอะ่ะทำไมมันยากมากที่จะเปลี่ยนนิสัยมาจะเปลี่ยนพฤติกรรมโปรแกรมจิตเราใหม่ได้ มันมันถึงยากขนาดนั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะสาเหตุนี้ค่ะเพราะว่าจิตของเราก็คือจิตณนะตอนนี้จิตสำนึกคือ conscious มันขัดกันมันไม่ตรงกันกับจิตใต้สำนึกก็คือ subconscious จิตใต้สำนึกก็คือนิสัยที่คุณสร้างมามานานมากตั้งแต่เด็กๆแล้วมันไม่ตรงกันกันกบจิตสำนึก จิตสำนึกของเราเราบอกว่าเราอยากจะเก่งเราอยากจะรวยอยากจะมีเงินอยากจะสวยอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่แต่จิตใต้สำนึกลึกๆดันบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเราทำไม่ได้นะนี่ไม่ใช่ตัวฉันมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแล้วเราก็จะได้ยินเสียงคนอื่นบอกเราเสมอเลยว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นนะหรือไปทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้มันไม่ดีเราต้องทำอย่างนี้เท่านั้นนะ มันทำให้เราขาดเป็นความของตัวเองจิตใต้สำนึกของเราก็เลยบอกแล้วว่าเราคงทำไม่สำเร็จหรอกมันเป็นไปไม่ได้เราไม่มีทางหายหรอกเราต้องตายแน่นี่คือจิตใต้สำนึกแต่อีกใจหนึ่งเราก็แยงขึ้นมาว่าไม่ใช่นะเราต้องหายสิเราต้องสุขภาพแข็งแรงเราต้องดีสิเราต้องรวยเราต้องสวยต้องมีงานเราต้องนู้นตรงนี้มันไม่ตรงกัน เราเลยจะต้องพยายามอย่างมากที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็เอาชนะจิตใต้สำนึกของเราให้ได้ดรบูสลิปตันแนะนำไว้3ข้อการที่เราจะเปลี่ยนโปรแกรมจิตได้เราจะต้องทำแบบนี้ค่ะ 1. เราจะต้องสะกดจิตตัวเองก่อนนอนและตอนตื่นนอนเพราะว่าเวลาที่เราจะนอนเนี่ยจิตเราจะสงบนิ่งเราสามารถสะกดจิตตัวเองได้ด้วยการอัดเทปใส่ ในมือถือก็ได้แต่ไม่แนะนําให้เอามือถือไว้ใกล้ตัวตอนนอนนะคะอาจจะใช้หูฟังหรือเป็นเทปที่อัดเสียงของตัวเองไว้ก็ได้หรือเสียงใครก็ได้ให้พูดในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จขึ้นมาคุณจะต้องบอกตัวเองทุกวันทุกวันนี่คือเป็นการสั่งจิตแล้วก็โปรแกรมจิตใหม่เป็นการสะกดจิตตัวเองก่อนนอน แล้วตอนตื่นนอนขึ้นมาคุณจะต้องนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งที่คุณอยากจะทำถ้าคุณอยากได้มันจริงคุณจะต้องนึกถึงมันทุกวันนั่นคือข้อ2คุณจะต้องฝึกฝนฝึกฝนจิตของคุณสั่งจิตของคุณว่านั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะได้จริงๆแล้วอย่างที่3คุณอาจจะต้องใช้เครื่องมายเครื่องมือช่วยที่เรียกว่า energy psychology มันจะมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่เรียกว่า bio feedback ที่เมืองไทยก็มีนะคะที่ศูนย์อาเคซิสแล้วก็แพทย์ทางเลือกหลายที่ที่เมืองไทยก็มีถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวโค้ชโพสต์ข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้คุณไปดูไบโอฟีดแบ c k ถ้าคุณอยากจะให้เครื่องม้เครื่องมือช่วยสะกดจิตให้คุณแล้วก็ย้อนกลับไปว่าปัญหาของคุณคืออะไรปมของคุณคืออะไรทำยังไงคุณจะเปลี่ยนได้กลับมาที่เรื่องของอนิตาอนิตาสรุปให้เราฟังว่าการที่เธอหายจากมะเร็งได้เนี่ย เธอจะต้องบำบัดที่จิตใจก่อนด้วยหลักที่มี7ข้อนี้นะคะข้อที่1เราจะต้องคิดบวกเสมอข้อที่สองเราจะต้องมองโลกในแง่ดีข้อนี้สำคัญมากกว่าการคิดบวกเพราะว่าการมองโลกในแง่ดีนี้แตกต่างจากการคิดบวกมองโลกในแง่ดีนี้คืออะไรอย่างเช่นความคิดที่คุณคิดว่าตอนนี้คุณยังป่วยอยู่นะ แต่ถ้าคุณมองโลกในแง่ดีคุณจะคิดว่าพรุ่งนี้มันจะดีกว่าวันนี้แน่นอนข้อที่สคุณจะต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของคุณให้ได้แล้วก็รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าคุณรู้สึกอย่างไรเวลาที่คุณไปหาหมอหมอก็จะถามว่าคุณมีอาการอะไรรู้สึกอย่างไรบ้างพยายามอย่าโก,กหกตัวเอง ฟังสัญชาตญาณตัวเองลึกๆค่ะว่าวิธีบําบัดแบบไหนมันเหมาะกับคุณอย่าฟังเสียงของคนอื่นฟังเสียงหัวใจลึกๆว่าอะไรที่นี่มันใช่อาหารอะไรที่กินแล้วดีกับตัวเราอาหารอะไรที่มันใช่แล้วมันไม่ใช่ถ้ากินแล้วแพ้คุณก็ยังไปดื้อดันกินเพราะว่าคนนั้นบอกว่ามันดีอันนี้คุณไม่ได้ฟังเสียงสัญชาตญาณตัวเองแล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะมนุษย์เรา มีความสามารถที่จะเยียวยาได้ไม่ใช่แค่มนุษย์ด้วยซ้ำจริงๆแล้วสัตว์ต่างๆสัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกประเภทมีสัญชาตญาณที่จะเยียวยาตัวเองได้คุณเคยเห็นสัตว์ป่าไหมคะเวลาที่มันป่วยมันทําอะไรมันนอนพักผ่อนแล้วมันเยียวยาด้วยตัวเองแล้วสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยป่วยด้วยค่ะที่มันป่วยเพราะว่ามันโดนกัดกันหรือว่ามันไปนโดนสัตว์ตัวอื่นกัดมาแต่มนุษย์เรา พอเราเจ็บป่วยเนี่ยตอนนี้มนุษย์เราสูญเสียความสามารถที่จะยูวยาด้วยตัวเองเพราะว่าเราไปฟังสื่อไปดูมาร์เก็ตติ้งไปดูโฆษณาว่าถ้าเราป่วยเราต้องกินอันน,นั้นกินอันนี้แล้วเราก็จะฟังเสียงแต่ภายนอกเราไม่ได้มาฟังเสียงจิตวิญญาณของเราข้างในลึกๆเลยว่าอะไรมันใช่อะไรมันถูกกับตัวเราเราจะรอให้คนอื่นบอกเสมอเลยมนุษย์ก็เลย ลดความสามารถในการเยียวยาวด้วยตัวเองแต่จริงๆแล้วทุกคนทุกคนมีความสามารถที่จะเยียวยาวร่างกายได้เพียงแต่ขอให้คุณฟังเสียงเสียงหัวใจลึกๆแล้วก็สัญชาตญาณแล้วก็ฟังร่างกายของคุณข้อที่4อย่าอยู่ในความกลัวความกลัวจะสร้างปัญหาต่างๆให้คุณตามมากลัวไม่หายกลัวลามบางคนก็กลัวไม่มีเงิน กลัวเขาไม่รักกลัวหมอไม่ตรวจกลัวหมอไม่ทําให้กลัวเพื่อนไม่มาหากลัวญาติไม่สนใจกลัวพ่อแม่ไม่รักกลัวไม่ได้อยู่กับลูกกลัวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณอยู่ในความกลัวคุณจะไม่สามารถเดินหน้าได้เลยค่ะข้อที่หาคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองคุณจะต้องรู้ว่าคุณคือใคร คุณมาในโลกนี้มาทําอะไรมาเพื่ออะไรมีจุดประสงค์ในชีวิตอะไรพออน,นิตาไปที่พบอีกพบหนึ่งเขาสามารถเห็นอดีตทุกอย่างตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วเขาเห็นของคนอื่นด้วยค่ะเขารู้ว่าจุดประสงค์ที่เขามาในโลกนี้มาเพื่ออะไรมาทําอะไรเขาถึงเลือกที่จะกลับมาเพื่อทําจุดประสงค์ของเขาให้สําเร็จ แล้วอนิตาก็แนะนําให้เราถามใจลึกๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราทําอะไรให้โลกใบนี้บ้างคุณจะต้องรู้จักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณรู้จักตัวเองแล้วเท่านั้นไม่พอคุณจะต้องแสดงความรู้สึกตรงนั้นออกมาด้วยไม่ใช่เก็บกดเอาไว้แล้วก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วที่สำคัญคุณจะต้องอนุญาตให้คุณทำในสิ่งที่คุณรัก โค้ชนาดลีขอนเน้นนะคะคำว่าอนุญาตอนุญาตให้ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักและหลายคนที่มาปรึกษากับโค้ชนะคะคนที่เป็นมะเร็ง่ะโค้ช <Coach S 2> จะรับปรึกษาเป็นรายบุคคลบ้างหลายคนเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำอะไรแล้วบางคนนะคะโดยเฉพาะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจากสถาบัน beatcancer org เนี่ยเขาได้สัมภาษณ์คนมาเป็นคนมากกว่า3 0,000 000, กว่าคน แล้วเขาสรุปได้ว่าคนที่เป็นมเร็งต่อมน้ำเหลืองนะ่ะเป็นคนที่ถูกกักขังกักขังในที่นี้ไม่ใช่แค่สถานที่อย่างเดียวนะคะรวมทั้งเรื่องงานเรื่องการเรียนบางคนถูกบังคับให้เรียนแบบนี้บางคนถูกบังคับให้ทํางานแบบนี้บางคนถูกบังคับให้อยู่ในสถานภาพแบบนี้แบบกดดันแล้วที่น่าแปลกใจมากเลยก็คือที่บิ๊กแคนเซอร เขาไปสัมภาษณ์คนที่ติดคุกมาคนที่ติดคุกมาที่เป็นมะเร็งกลับกลายเป็นว่าคนที่ติดคุกมาที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันมันมีความสัมพันธ์กับตรงนี้ค่ะที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่เคยมองดูเลยแต่นี่คือเป็นเรื่องจริงที่คนไม่รู้ทั้งกี่หมื่นคนที่เข้าไปสัมภาษณ์มาที่เหมือนกันเลยคนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นคนที่ถูก กดดันอยู่ในสถานการณ์สถานในสถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งอย่างเช่นติดคุกแต่ก็ไม่ใช่หมายวามว่าเฮ้ยคนที่ติดคุกทุกคนจะต้องเป็นมะเร็งแต่หมายวางว่าคนที่ติดคุกแล้วก็เป็นมะเร็งเขาจะเป็นมะเร็งประเภทต่ตอมน้ำเหลืองกันส่วนใหญ่เลยอย่างเช่นคนที่ไม่ชอบบ้านของตัวเองหรือหรือสภาพแวดล้อมของตัวเองเนะี่ยคิดว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ ขมขืนเกลียดมากสภาพแบบอย่างนี้หรืออาจจะเป็นที่ทำงานที่อึดอัดแล้วก็ต้องทำงานแบบว่าสถานการณ์คับขันตลอดเวลานั่นคือเป็นสาเหตุลึกๆเป็นลึกๆเลยนะคะที่เป็นบอกเกิดทำให้คุณเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องอนุญาตอนุญาตให้คุณทำสิ่งที่ตัวเองรักและทำสิ่งที่คุณอยากจะทำ ข้อที่6นี้โค้ชชอบมากเลยค่ะอาน,นิตาพูดประโยคนี้ได้อย่างดีมากๆเลยปัญหาทุกอย่างคุณอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีเพราะชีวิตมันเต็มไปด้วยขวากหนามมีล้มลุกคุกคลานบ้างมีท้อแท้บ้างแต่ขอให้เชื่อเถอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายทุกอย่างจะจบได้ด้วยดีถ้าตอนนี้มันยังไม่ดีขึ้น นั่นหมายความว่ามันยังไม่ถึงตอนจบสุดท้ายชอบมากเลยค่ะประโยคนี้เพราะว่าบางทีเรากำลังตกอยู่ในห่วงแห่งของความทุกข์ความเครียดหรือคุณกำลังเป็นโรคหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามคุณมองไม่เห็นทางออกข้างหน้าคุณยังไม่เห็นจุดจบคุณก็จะคิดว่ามันมีเท่านี้แหละแต่อนิตาเขาไปตรงนั้นมาแล้วเขาเห็นแล้วค่ะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผล แล้วทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเพียงแต่ขอให้เราเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆข้อที่7ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะความรักจะทำให้คุณเยียวยาได้แต่คุณจะต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะรักคนอื่นเมื่อคุณรักตัวเองแล้วคุณจะสัมผัสกับความรักนั้นได้แล้วคุณจะรู้ว่าความรักนั้นเป็นอย่างไรแล้วคุณจะเข้าใจคาว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขนั้นคืออะไรฟังดูแล้วเนี่ยเจ็ดข้อนี้มันเป็นเรื่องแบบ เม,มันแบบมะเร็งได้เหรอแล้วถ้าเกิดถ,ถ้าคุณถามแพทย์ทางแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะบอกว่าไม่ได้คุณจะต้องรับเโมฉายแสงผ่าตัดเท่านั้นคุณดูสิคะว่าในโลกนี้คนที่ไม่ได้รับคเโมหายได้มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วหมอไม่สามารถตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดรบูสลิฟตันพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่า epigenetic cells คือสิ่งที่เนือกว่าเซลล์ของเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ควบคุมเซลล์ของเราข้างในร่างกายนั่นก็คือจิตของเรานั่นเองวิทยาศาสตร์ตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วเพียงแต่ว่าแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ยอมรับตรงนี้เท่านั้นเองโคชนาตาลีไม่ได้มาบอกว่าคุณเลิกไปหาหมอนะคะไม่ใช่ค่ะอยากเข้าใจผิดการที่เราไปหาหมอมันยังเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องไปตรวจเลือดไปให้หมอตรวจเช็คร่างกายใช่ไหมคะแต่วันนี้โคชนาตาลีมาเชี่ยเห็นว่า คนที่เขาหายจากมะเร็งระยะสุดท้ายได้เขามีอะไรคล้ายกันมากเลยนอกจากอนิตาแล้วโคช้ชก็ไปอ่านแล้วก็ไปดูวิดีโอของ radical remission Dr. Turner ท,ที่สัมภาษณ์คนเป็นพันๆคนที่เขาหายมาสิ่งที่คนเหล่านี้ที่หายจากมะเร็งพูดเหมือนกันหมดเลยก็คือคุณจะต้องดูแลจิตใจก่อนดูแลอารมณ์และจิตใจก่อนเรื่องทางกายแล้วมันจะตามมาทีหลังแล้วเมื่อคุณดูแลจิตใจ คุณจะรู้เลยค่ะว่าคุณจะกินอะไรคุณจะไม่เป็นทุกข์กับมันสักเท่าไหร่แล้วแล้วทางกายเราก็ปฏิบัติไปตามอาการของร่างกายแต่คุณดูอนิตาสิคะเขาอยู่โรงพยาบาลเพียงในเวลาไม่กี่วันมะเร็งมันฝ่อลงได้ด้วยจิตของเขายอมรับแล้วก็เต็มไปด้วยความรักเขาให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยอดีตมันทำให้มะเร็งฝ่อลงได้มันเป็นเรื่องมหาจรรย์มาก โคชนาเดลีก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องราวตรงนี้ว่ามันเป็นไปได้แล้วทุกคนจะทำได้ไหมทุกคนมีความสามารถถ้าคุณมีความเชื่อแล้วถ้าเกิดคุณลงมือทำได้จริงๆเพราะคนที่หายจากมะเร็งที่โคชไปสัมภาษณ์มาทั้งเป็นลูกศิษย์ในคอสคอสพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติที่โคชเปิดออนไลน์แล้วก็สองสิบสองขั้นตอนให้คุณปฏิบัติตามเนี่ยมีคนหลายคนหายแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยค่ะว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการบำบัดมะเร็งก็คืออารมณ์และจิตใจคุณจะต้องเลิกกลัวมะเร็งเห็นไหมคะว่ามันเป็นไปได้เรื่องราวของอนิตาเมื่อปีคศ2006ซึ่งตอนนี้ก็15ปีผ่านไปแล้วเธอหายจากมะเร็งได้เธอรู้ว่าเธอจะต้องทำอะไรในชีวิตเธอมีจุดประสงค์ในชีวิตเธอเขียนหนังสือไว้หลายเล่มลองไปดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจคลิปวิดีโอที่ โค้ชไปดูมาแล้วก็เป็นด็อก umentary เป็นการสัมภาษณ์มีหลายคนที่เป็นแบบอนิตาที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าประสบการณ์แบบนี้ให้เราฟังลองดูที่ใต้คลิปนี้นะคะจะมีลิงก์ให้ไปดูด็อก umentary ที่เป็นออริจินอลของเขาค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะโค้ชอยากให้ให้คุณจำเจข้อนี้ไปใช้ไม่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งอะไรแล้วก็ระยะไหนก็ตาม 1. คุณจะต้องคิดบวกเสมอ อย่าเป็นคนที่คิดติดลบคิดบวกแล้วทำให้คุณนะ่ยให้อภัยทุกอย่างได้อย่างที่2คุณจะต้องมองโลกในแง่ดีวันนี้คุณยังป่วยวันนี้คุณยังมีอาการปวดคุณยังไม่หายขอให้คิดว่าพรุ่งนี้คุณจะดีกว่าวันนี้แน่นอนข้อที่ 3. เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองถามตัวเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรข้อที่4อย่าอยู่ด้วยความกลัวแล้วข้อที่5 ต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าฟังเสียงคนอื่นค่ะแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองรักข้อที่6ขอให้เชื่อเถอะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองถ้าตอนนี้มันยังไม่ดีนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ถึงตอนจบสุดท้ายเลยข้อที่7คุณจะต้องใช้ความรักความรักสามารถเยียวยาใคุณได้และคุณจะต้องรักตัวเองก่อนที่คุณจะรักคนอื่นเสมอ โฆษณาตรีหวังว่าคุณเอา7ข้อนี้ไปปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำทันทีเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ามะเร็งไม่รออะไรคุณสามารถเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถหายจากมะเร็งได้เหมือนหลายๆคนที่หายมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะว่าคุณคิดว่าอย่างไร แล้วก็ติดตามโค้ชทาง Facebook หยุดมะเร็งกับโค้ชนาดาลีติดตามโค้ชนาดาลีแล้วก็ Subscribe ทาง YouTube นะคะชื่อ Channel ว่า Health Coach Natalie เป็นภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ